ข่าวดีภรรยาแจ้งข่าวเอสกันตพงศ์จากกรณีแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากบว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษาอยู่แพทย์ได้แจ้งว่าต้องเฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบวันต่อวันซึ่งแพทย์ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนและหาแนวทางรักษายังไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษาตัวที่ห้อง ICU นานแค่ไหนและจะฟื้นตัวเต็มที่ได้เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่เขาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการของเขาก็ยังอยู่ในวิกฤตและมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจวันก่อนหัวใจของคุณเอสก็มีปัญหาอีกครั้งและแพทย์ก็ได้ทำการช่วยชีวิตไว้อีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษาอยู่แพทย์ได้แจ้งว่าต้องเฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบวันต่อวันล่าสุดภรรยาเอสได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ภาพลูกสาวพร้อมขอบออาการคือหน้าล่าสุดโดยได้ระบุข้อความว่า Happy to be sitting with Papa in his new room we finally can announce that S is move out ofThe ICU into a normal room as he is now stable enough. เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะ